พูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่อยู่โรงเรียนไม่พูดกับใครเลยเพราะว่าเขายังไม่มีความมั่นใจยังรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมยังไม่ปลอดภัยสำหรับตัวน้องเองแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าอยากจะเล่นอยากจะสนุกกับใครนะนะคะสิ่งที่เราจะทำได้คือนะคะชมกลับมาบ้านก็ให้ชมว่าเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างมีอะไรสนุกไหมนะคะหรือว่าโอ้โหเราเวลาเราไปรับเราไปส่งเนี้ยค่ะเราก็สังเกตดูสิ่งแวดล้อมว่าลูกอ่ะมีอะไรที่สนใจบ้างไหมที่โรงเรียนเนี่ยนะคะหรือมีเพื่อนคนไหนที่เข้ามาคุยเข้ามาเล่นกับลูกบ้างไหมนะคะเราอาจจะต้องสละเวลาช่วงก่อนไปโรงเรียนช่วงเช้าที่อยู่โรงเรียนแล้วก็ช่วงเย็นนะคะที่ตอนรอรับกลับบ้านนะคะช่วงนั้นอาจจะต้องใช้เวลากับลูกอยู่ที่โรงเรียนสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีนะคะพาลูกเล่นกับเพื่อนนะคะพาลูกคุยกับเพื่อนนะคะเป็นตัวเชื่อมให้เขาค่ะเมื่อเขารู้สึกปลอดภัยดีแล้วเขาจะปรับความรู้สึกความกังวลออกไปได้เยอะนะคะชมเมื่อทำอะไรได้ดีนะคะปรับเราต้องช่วยก่อนแล้วพอเลิกเรียนอย่างเงี้ยค่ะพอเลิกเรียนแล้วแทนที่จะกลับเลยใช่ไหมเราอาจจะมาคอยดูลูกก่อนตอนเลิกเรียนว่าพฤติกรรมลูกในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างมีใครในห้องที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาหรือมาเล่นกับลูกบ้างไหมอะไรนะคะก็ดูว่าเขาจะพอคุยกับใครได้เล่นกับใครได้พาไปเล่นสนามเด็กเล่นกับเพื่อนๆก่อนดีไหมนะคะการที่ปล่อยให้เด็กไปเล่นเองเลยอะค่ะบางทีเด็กบางคนเขาเก่งเขาทําได้นะคะแต่เด็กบางคนก็ไม่พร้อมยังทําไม่ได้ในตอนต้นเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องให้เวลาตรงนี้นิดหน่อยนะคะอาจจะเป็น20-30 นาทีก่อนกลับบ้านนะคะพาลูกเล่นกับเพื่อนๆก่อนนะคะเชื่อมสัมพันธไมตรีพาทักทายชวนพูดชวนคุยส่วนคำที่พูดไม่ชัดนะคะก็จัดรูปปากให้เนาะให้น้องเห็นปากเราชัดๆเห็นหน้าเราชัดๆนะคะประมาณนี้ okay.